ับมาติดตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมคุยกับนักวิเคราะห์ครับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนนะครับหลังจากที่วันนี้หุ้นไทยบวกสดใสทีเดียวนะครับเราพยายามจะขึ้นมาทดสอบ 1,400 จุดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณวิกิติรัตน์วรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบล.ปูนหลวงครับสวัสดีครับวิกิติครับครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากได้คุยกันไปในช่วงเช้านะครับวันนี้ช่วงบ่ายเราเห็นตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาได้อยู่พอสมควรนะครับวันนี้ก็ปิดได้เกือบ1,400จุดเหมือนกันตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับการรีบาวขึ้นมาก็คงจะนำโดยหุ้นใหญ่ๆนะครับในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่มีการอ่อนตัวลงซึ่งเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของกลุ่มลงกันที่ปรับตัวขึ้นมาหนุนในเรื่องของตัวดัชนีในวันนี้ก็คิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะยังมีโอกาสในเรื่องของการรีบาวนะครับเพียงแต่ว่าอัพไซด์ของอินเด็กซ์เองเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามองไม่ได้ไปเยอะอยู่ละนะครับก็อาจจะมองอยู่ที่ประมาณ 1,410 จุด 1,420 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนแนวรับก็คือ 1,390 1,385 จะกลายเป็นแนวรับไปในเรื่องของกลยุทธก็คงจะแนะในเรื่องของการเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัวนะครับให้น้ำหนักตรงนี้สำคัญมากกว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยหุ้นที่ดูจะขึ้นได้แรงนะครับจากในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงมาก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เป็นตัวของเพชรเคมปลายน้ำนะครับเช่นตัวของพวก TPBI EPG ตลอดจนกลุ่มลงกันต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีข่าวจากทางกกพ.ด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการจะประกาศการจับฉลากโซล่าสหกรณ์หน่วยงานราชการนะครับซึ่งตรงนี้เองก็น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นก็ทำให้หุ้นในกลุ่มพวก Renewable Energy หรือว่าพวกพลังงานหมุนเวียนวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Super Ifec นะครับEPCO และอื่นๆก็คิดว่าการเก็งกำไรก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของกลยุทธ์การเลือกหุ้นเป็นรายตัวในตัวที่มีข่าวดีหนุนนะครับหรือตัวที่อาจจะมีในเรื่องของโอกาสการได้งานจากการลงทุนของภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็รอดูเป็นในลักษณะการเลือกหุ้นเป็นรายตัวในกลุ่มพวกนี้ไปมากกว่าครับครับช่วงนี้ยังมีหุ้นอะไรที่พอจะซื้อตามได้ไหมครับณตรงนี้เลยถ้ายังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกลุ่มรับเหมานะครับรับเหมาเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของตัวเล็กอย่างที่เรียนนะครับไม่เฉพาะในเรื่องของรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวคนที่รับงานบริหารจัดการเดินรถเข้ามาด้วยเนี่ยแล้วก็มีงานรับเหมาที่จะป้อนให้กับผู้รับเหมาไปด้วยเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัว BTS นวรัตน์นะครับTMC หรืออะไรก็แล้วแต่ในตัวรับเหมาเล็กๆลงมาหน่อยนึงในกลุ่มที่เป็นตัวพวกพลังงานหมุนเวียนนะครับก็คิดว่าในวันที่21เนี่ยจับฉลากออกมาไม่รู้ว่าใครจะได้เหมือนกันแต่ได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ผมว่ามันก็น่าจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรในระยะสั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มถัดมาที่มองก็คงจะเป็นในเรื่องของหุ้นรายตัวละนะครับที่อาจจะดูแล้วมีในเรื่องของข่าวดีรอสนับสนุนอยู่หรือสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นมาให้เป็นสัญญาณซื้อนะครับเช่นพวกคอมเซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกหุ้นครับในธีมหลักก็คืองานที่เน้นกับภาครัฐครับในช่วงนี้แล้วกลับกันขึ้นมาแบบนี้มีตัวไหนมีกลุ่มไหนที่น่าจะหาจังหวะขายออกไปบ้างหรือเปล่าครับเราก็ต้องมานั่งทำการบ้านอีกนะครับว่าตัวไหนที่ค่อนข้างเต็มมูลค่าก็คงจะต้องมีการลดน้ำหนักหรือมีการลดพอร์ตลงไปบ้างอย่างเช่นในตัวของสผ.นะครับที่ตอนนี้มันก็เต็มมูลค่าอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวบางตัวอย่างเช่นตัวมิ้นท์นะครับแต่เราทำ42เราไม่ได้ไล่ราคาขึ้นไปอีกละราคาตอนนี้มันก็ค่อนข้างดูจะเต็มมูลค่าอยู่นะครับเอราวันก็เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเราต้องมานั่งไล่ดูแล้วว่าหุ้นตัวไหนที่ใกล้กับราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ทั้งทางบัวหลวงหรือจะเป็นคอนเซนซัสก็ได้นะครับที่ทาง IAA มีการรวบรวมเอาไว้ก็ตัวไหนที่ดูแล้วจะอัพไซด์น้อยไม่น่าจะมีส่วนต่างกำไรทำได้เยอะก็อาจต้องมีการล็อกกำไรในกลุ่มพวกนี้ลงมาครับใกล้ถึงฤดูการประกาศงบแล้วมีกลุ่มไหนที่อยากจะแนะนำให้นักทุนจับตาไหมครับว่าพอจะมีลุ้นว่างบจะออกมาเซอร์ไพรส์ถ้ามองเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าตัวใหญ่ๆคงไม่ได้มีอะไรที่สร้างความประหลาดใจเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นพลังงานแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะหุ้นในตัวกลางๆเล็กๆมากกว่าครับที่งบออกมาแล้วน่าจะสร้างความประหลาดใจมากกว่าครับอันนี้บอกเป็นกลุ่มไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าพูดเป็นรายตัวนี่น่าจะเห็นชัดมากกว่าครับถ้าอย่างยกตัวอย่างในตัวที่กำไรน่าจะออกมาแล้วturn around หรือว่าออกมาแล้วดีมากๆนะครับก็จะมีพวก SMTมีในส่วนของ EPG นะครับแล้วก็อื่นๆก็ต้องลองไล่ดูแล้วล่ะนะครับเป็นตัวไปมากกว่าครับครับ
ตลาดแบบนี้เรามองอัพไซด์ของเซตอินเด็กซ์ไว้ไกลไหมครับไม่ไกลครับก็เรายังคงใช้เป้าหมายเดิมของดัชนีปีนี้ที่1,440จุดนะครับตรงนั้นก็จะเทียบเท่ากับ PE ที่ 15.5 เท่าครับครับแล้วมีความเป็นไปได้ที่เราจะปรับเพิ่มอัพไซด์ของตลาดไหมฮะโอเคก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าดูจากทิศทางของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เรามีการทำพรีวิวในเซกเตอร์ใหญ่ๆแล้วไม่น่าจะทำให้อินเด็กซ์เกินขึ้นไปได้แต่ผมคิดว่าถ้าจะขึ้นต่อได้เนี่ยคงจะเป็นหุ้นเป็นรายตัวมากกว่าครับครับก็ต้อง selective มากเป็นพิเศษในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าตลาดมันก็ขยับขึ้นมาพอสมควรโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่วิกิตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัปเดตกันตั้งแต่เช้านะครับที่วันนี้ดัชนีเปิดมาก็เปิดเขียวได้หน่อยๆนะครับพลิกไปแดงบ้างเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแน่นอนครับหุ้นที่ขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะทำให้บางตัวเข้าใกล้มูลค่าเหมาะสมเข้าไปทุกทีแล้วอาจจะหาจังหวะขายออกมานะครับแต่กลับกันก็ยังมีหุ้นหลายกลุ่มนะครับที่ดูจะยังแลกกาดอยู่แลกกาดนี่ก็ไม่ได้แปลว่าคือช้าแล้วอาจจะช้าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่บางคนก็ชอบหุ้นแลกกาดก็คือยังไม่ขึ้นในขณะที่คนอื่นขึ้นไปแล้วเนี่ยซึ่งทางคุณวิกิตก็แนะนำเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับถ้าเป็นรับเหมาก่อสร้างที่คุณวิกิตชอบจะเป็นตัวเล็กๆมากกว่าตัวที่แนะนำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าว่าจะเป็นตัวนวรัตน์นะครับ NWR นะครับก็ลองไปทางบ้านเพิ่มเติมกันดูครับว่าสนใจหรือไม่อย่างไร